สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อเติมฟาร์มสาหร่ายทะเลกันต่อเลยก่อนอื่นค่ะเนื่องจากพี่หมิวมีความกังวลว่าสาหร่ายอ่ะจะโตพ้นน้ำมาค่ะทีนี้สมมุติถ้าเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจนถึงข้างบนนี้ค่ะแล้วเขาโตมาถึงบล็อกเนี้ยมันจะทำให้กระแสน้ำตรงนี้ค่ะกลายเป็นบล็อกน้ำเต็มก็คือถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งค่ะอาจจะเป็นแค่ล็อกเดียวที่กลายเป็นบล็อกน้ำเต็มก็อาจจะเกิดปัญหาเวลาที่สาหร่ายค่ะถูกพัดพามาใช่ไหมแล้วอาจจะมาค้างอยู่ในบล็อกตรงนั้นก็ได้หรือว่าค้างอยู่ในช่องตรงนั้นก็ได้ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพี่หมิวก็เลยตัดสินใจค่ะเอาป้ายมาวางเพราะว่าเมื่อเราเอาป้ายมาวางสาหร่ายก็จะไม่สามารถที่จะโตมาถึงตรงนี้ได้ค่ะก็คือตรงนี้อยู่ประมาณระดับเดียวกับน้ำที่อยู่ข้างนอกเลยก็คือเป็นระดับน้ำทะเลนั่นเองค่ะนี่ประมาณระดับน้ำทะเลเนาะก็คือเอาป้ายมากันไว้เพราะว่าไม่อยากจะให้สาหร่ายโตแบบเกินไปถามว่าความผิดพลาดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคำตอบคืออาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะในกรณีที่สาหร่ายที่อยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ยอมโตอ่ะแล้วสาหร่ายที่อยู่ในฟาร์มค่ะโตแบบสูงมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะเกิดปัญหาได้ก็คือเขาอาจจะโตมาถึงตรงนี้ได้ค่ะที่เป็นแบบกระแสน้ำไหลไงดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็เอาป้ายมาวางกันเลยแน่นอนค่ะการวางป้ายใช่ไหมเราจะต้องกดชิปดังนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวเราค่ะให้ลอยขึ้นมานี้จากนั้นก็กดชิปพร้อมกับกดวางป้ายนั่นเองตรงนี้วางไม่ได้ต้องขยับตัวออกนิดนึงโอเคเราก็จะวางป้ายได้ค่ะก็ลอยตัวแล้วก็วางป้ายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากจะต่อบล็อกในนี้ค่ะต่อบล็อกอาจจะทำให้กระแสน้ำในนี้เปลี่ยนไงแม้เราจะว่าอยู่ในนี้ค่ะแล้วมันเหมือนเป็นน้ำอินฟินิตี้เนาะหรือว่าเป็นบล็อกน้ำเต็มแต่ว่าในบริเวณนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่บล็อกน้ำเต็มก็ได้อาจจะเป็นน้ำไหลตรงนี้ค่ะเป็นน้ำไหลส่วนตรงนี้เป็นบล็อกน้ำเต็มเพราะว่าเป็นน้ำที่อยู่ในทะเลส่วนตรงนี้ค่ะเป็นน้ำที่เราเอามาใส่เพิ่มไงดังนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ใช่บล็อกน้ำเต็มเพื่อเป็นการป้องกันก็เลยวางป้ายให้เรียบร้อยค่ะนี่สาหร่ายโอ้โหถูกเก็บเกี่ยวขึ้นมาด้านบนค่ะถูกพัดพามาตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะดิ่งลงนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะถูกพัดขึ้นมาค่ะเพราะว่าใน Minecraft 1.13 ไอเทมจะลอยน้ำเนาะเขาก็จะค่อยๆลอยมาเรื่อยๆพอโดนทางน้ำไหลก็จะถูกพัดพาปุ๊บไปลงที่ฮอปเปอร์ค่ะใช้ได้เลยแผ่นป้ายมาโอเคเซฟในส่วนของฟาร์มเรียบร้อยระบบการตัดการเก็บเกี่ยวก็น่าจะเรียบร้อยค่ะเราพบว่ามีบางแถวเราลืมปลูกไงเราก็มาปลูกละน่าจะปลูกครบทุกแถวแล้วแหละเนาะนี่ค่ะก็น่าจะปลูกครบทุกแถวครบทุกบล็อกเรียบร้อยแล้วสาหร่ายที่อยู่ตรงนี้นี่ไงบางต้นโตเอ๊ะทำไมต้นนี้ไม่ถูกตัดไม่สิต้องบอกว่าทำไมต้นนี้โตเกินกว่าเพื่อนเดี๋ยวนะคะถ้าต้นนี้โตเกินกับเพื่อนเรสโตนหายหรือเปล่าไม่ได้หายก็แปลว่าไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมต้นนี้ค่ะโตเกินกว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนโตแค่นั้นเองก็เป็นต้นที่โตเกินไปนั่นเองโอเคงั้นเนี่ยค่ะตัดไปเรื่อยๆตรวจจับได้ปุ๊บตัดแล้วก็ถูกพัดพาไปยังที่เก็บแต่รู้สึกว่ารังของเราค่ะจะเต็มแล้วนั่นไงว่าแล้วเต็มแล้วนะเปิดไม่ได้อ้อแต่เดิมมันเป็นกระจกไงแล้วเราเปลี่ยนเป็นบล็อกเพื่อวางประตูโอ้เอาออกค่ะถ้าอย่างนั้นเปิดได้เต็มเรียบร้อยโอเคถ้าเต็มเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพัฒนาในส่วนของที่เก็บสาหร่ายด้วยเพราะว่ามันเต็มเนาะดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มจุดเก็บก่อนเดี๋ยวซอมบี้น้ำอันที่จริงเราก็เห็นแล้วนะว่าเขาว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่เราอยู่ข้างในค่ะเราเห็นว่าเขาว่าอยู่ตรงนู้นอะส่วนสาหร่ายที่หลุดออกมาข้างนอกฟาร์มนี้ค่ะก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าเป็นสาหร่ายในส่วนของการตรวจจับนั่นเองเมื่อสาหร่ายโตถึง observer นี่ค่ะก็จะถูกตรวจจับก็จะมีสาหร่ายประมาณสัก 3-4 ชิ้นลอยขึ้นไปข้างบนแบบอยู่นอกฟาร์มก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่กันคนละส่วนของฟาร์มแล้วกันเราอยากจะวางรังตรงไหนเราอยากจะวางรังตรงนี้ค่ะนี่โอเควางรังมาเลยตรงนี้แหละจะเป็นที่เก็บวางรังค่ะยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหามาเรื่อยๆอันนี้คือสุดบริเวณนี้แล้วใช่ไหมก็ขยับออกมานิดนึงแล้วกันจะได้ขุดบล็อกนี้ออกค่ะแล้วก็วางรังเลยแล้วก็วางให้เป็นรังยาวนี่แหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสาหร่ายง่าใช้พื้นที่แบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่ามืดไปหน่อยจึ๊บ
มาที่เตียงของเราดีกว่าจะได้แวะมาเอาพวกสแลบด้วยค่ะแวะมาเอาสแลบแล้วก็แพ็กไอซ์เนาะเช้าแล้วสแลบเอาเป็นสโตนสแลบแล้วกันแพ็กไอซ์ด้วยค่ะนี่สโตนสแลบมาแล้วแพ็กไอซ์อันที่จริงแพ็กไอซ์2กองก็พอละจากนั้นขอกระจกด้วยแต่รู้สึกว่ากระจกของเราค่ะจะหมดเนาะกระจกของเราหมดแน่ๆต้องกลับไปเอาที่ฟาร์มคืนเป็นฟาร์มเหล็กค่ะกระจกส่วนใหญ่อยู่ที่ฟาร์มเหล็กแต่ว่าที่อื่นถามว่าน่าจะมีไหมก็น่าจะมีละมั้งแวะมาดูก่อน1อัน โอ้โหกระจกที่อื่นมี1อันนี่มันแบบโหไม่ต้องมีก็ได้ใช่มั้ยโอเคได้มา64น่าจะเพียงพอแล้วค่ะแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการเยอะแค่ต้องการแบบจำนวน1เนาะฮึบลงแล้วกล่องไม่พอกล่องสีขาวเป็นไม้เอาไม้ค่ะมาย่อยเป็นไม้แพล้งแล้วก็คราฟเป็นกล่องเลยเอาคราฟกล่องเยอะๆก็ได้แล้วก็ไฟเบอร์ร็อกเก็ตอยู่ลังสีเกรย์ต้องเติมหน่อยเนี่ยบินไปบินมาระยะแค่นี้ก็บินค่ะหม่ำข้าวทีนี้เราก็กดชิปแล้วเราก็วางกล่องไปเลยกล่องเก็บสาหร่ายน่าจะประมาณสัก30กล่องเพราะว่าระยะตรงนี้ค่ะนับตั้งแต่พิตตันตรงนู้นอ่ะจนถึงพิตตันตรงนู้นอ่ะก็คือ30นั่นเองดังนั้นก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นสัก30กล่องนั่นแหละถูกไหมเอ่ยเลยจากพิตตันหรือเปล่าเลยมา1ค่ะก็เป็น31ตรงนี้ตรงเป๊ะก็แปลว่าเป็น31กล่องโอเคใช้ได้ทีนี้ยามต่อมาที่เราต้องใช้ก็คือฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะขุดออกเลยก็ได้เราจะขุดออกแล้วเราก็จะวางฮอปเปอร์นั่นเองเราต้องใช้ที่ขุดที่มีเอนชานต์สิลทัสเพราะว่าถ้าใช้แบบที่ขุดที่มีเอนชานต์ฟอร์จูนหรือว่าที่ขุดที่ไม่มีที่เอนชานต์อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้กระจกคืนเนาะกระจกก็จะแตกแล้วก็หายไปเลยแต่ถ้าเราใช้ที่ขุดที่มีสิลทัสเราก็จะได้กระจกกลับมาคืนนั่นเองเราก็วางฮอปเปอร์ค่ะกดชิปแล้วก็วางฮอปเปอร์ให้ฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหารังโอเคได้ได้ตรงนี้ด้วยอีก3ตัว1 2 3 4อีก4ตัวค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่ไงใช้ได้แล้วจากนั้นในส่วนของตรงนี้ค่ะให้หาอะไรมากั้นก็ได้แต่ว่าเราจะกั้นเป็นกระจกแล้วกันหาอะไรมากั้นก็ได้อาจจะเป็นแท็บดอหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่เราใช้เป็นกระจกแล้วกันเนาะขอแค่กั้นน้ำได้ก็เพียงพอแล้วนี่ไงเวลาที่เราอยากจะมาเปิดค่ะเราก็สามารถที่จะมาเปิดในนี้ได้โอเคตรงนี้เป็นทางขึ้นไปข้างบนเฉยๆเนาะก็สามารถที่จะเอาออกได้แต่ยังไม่ต้องเอาออกก็ได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะฝั่งทางนี้ก็หาอะไรมากั้นด้วยนั่นแหละเราถึงต้องการกระจกตรงนี้จะเป็นทางไหลของน้ำเพื่อพัดพาเอาสาหร่ายไปเก็บไว้ในรังเหลืออีก1กองกว่าๆ1กองกับอีก9น้องเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆผ่านเนี่ยโอเคก็ถือว่าอย่างน้อยก็เหลือแล้วกันตรงนี้ก็ปิดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ขุดออกได้ไหมเอ่ยตรงนี้ขุดออกได้แต่ตรงนี้ล่ะขุดออกได้ไหมนะมีกระจกอยู่ใช่ไหมต้องดูเช็คดีๆค่ะเพราะว่าถ้าน้ำทะลักมานี้ก็แบบอาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นต้องเช็คก่อนที่เราจะขุดโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละตรงนี้ขุดออกเลยไหมขุดออกได้ค่ะฮึบฮอปเปอร์อุ๊ยนั่นไง
ูดว่าขุดออกได้น้ำมาเลยน้ำผ่านจากรังมานั่นเองวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะฮอปเปอร์ตรงนี้ใช่ไหมหันหน้าไปทางนู้นโอเคฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะก็หันหน้าไปทางนู้นต่อเลยได้แล้วเอาให้ออกมาอีกนิดนึงวางฮอปเปอร์มาเลยค่ะบล็อกออกแล้วก็ฮอปเปอร์ทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นดิสเพนเซอร์เพื่อจ่ายสาหร่ายขึ้นไปข้างบนนั่นเองโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนล่างนี้ปิดบล็อกหน่อยดีกว่าเพื่อความเซฟปลอดภัยเมื่อสาหร่ายค่ะถูกพัดพามาใช่ไหมลงฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ก็จะจ่ายมาที่ดิสเพนเซอร์ดิสเพนเซอร์ค่ะก็จะปล่อยสาหร่ายแบบส่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็ให้สาหร่ายค่ะไหลตามน้ำนี่นั่นเองโอเคแต่ว่าเราจะใช้ระบบอะไรเพื่อที่จะให้ดิฟเฟนเซอร์มีพลังงานดีอาจจะเป็นระบบกระพริบก็ได้หรือว่าระบบการตรวจจับก็ได้ค่ะแต่ทีนี้การตรวจจับอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าสาหร่ายที่มานี่ค่ะจะเป็นสาหร่ายที่มาทีละหลายๆชิ้นไงดังนั้นถ้าเราให้ตรวจจับสาหร่ายในฮอปเปอร์ค่ะแล้วส่งกระแสไฟมาที่ดิฟเฟนเซอร์ก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวจะเกิดปัญหาในอนาคตดังนั้นสร้างระบบกระพริบใหม่ดีกว่าค่ะที่มันแบบเสถียรแล้วก็เป็นวงจรเพื่อดิสเพนเซอร์ตัวเดียวดีกว่าถ้าฉะนั้นก็มาเลยนี่ค่ะก็ปูบล็อกออกมาสัก 3x3 แล้วกันอันที่จริงพี่หมิวอธิบายแบบนี้อาจจะงงก็ได้ค่ะแต่ก็คือนั่นแหละระบบกระพริบใน Minecraft ค่ะมีหลายระบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ระบบไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราใช้ระบบนี้มันจะเหมาะไหมหรือว่าระบบนี้จะเกิดปัญหาไหมหรือว่าจะใช้การตรวจจับอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องคิดนิดนึงฮึบนี่น้ำหายไปเรียบร้อยแต่ถ้าจะให้ดีเอาเป็นดอปเปอร์ดีกว่าเพราะว่าดิสเพนเซอร์ไม่ต้องใช้ถึงดิสเพนเซอร์ใช้แค่ดอปเปอร์ก็พอแล้วเพราะว่าดอปเปอร์ค่ะกับดิสเพนเซอร์มันสามารถที่จะจ่ายไอเทมได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าดิสเพนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเรามักจะใช้ในการปล่อยน้ำเก็บน้ำปล่อยลาวาเก็บลาวาอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาที่เราต้องการให้มอนสเตอร์เลือดเหลือน้อยเราก็ใช้ถังลาวาคอมโบคู่กับดิสเพนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ฮึบไปโหเยอะนี่แป๊บเดียวเองไอเทมมาขนาดนี้แล้วหรือเอาใส่เข้าไปในรังแรกก่อนแล้วกันค่ะโดดขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมีไอเทมค้างอยู่ในฮอปเปอร์นั่นเองก็เลยทำให้ไอเทมแบบมารวดเร็วมากเลยตรงนี้วางเป็นท็อตทีนี้ในส่วนตรงนี้หันมาทางนี้ดีกว่าเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็วาง redstone repeater ตรงนี้ค่ะหันออกแล้วตรงนี้ก็เป็น redstone repeater หันเข้าจากนั้นก็เชื่อมต่อกันด้วย redstone dust ปรับดีเลย์ขั้น2หรือว่าขั้น3ก็ได้แล้วแต่โอเคก็จะได้เป็นระบบกระพริบมาแล้วง่ายๆสบายหยุดการทำงานก่อนถอด redstone dust ค่ะหยุดการทำงานก่อนเรียบร้อยแล้วสินะตรงนี้น่าจะวางเป็นบล็อกกระจกหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ค่ะนี่อ่ะปิดด้วยนี่แบบนี้เลยเริ่มจากตรงนี้เลยอย่างแรกค่ะวางน้ำน้ำไหลมาได้สูงสุดตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นค่ะในส่วนตรงนี้ให้ขุดฮอปเปอร์ออกแล้ววางเป็นแพ็กไอซ์โอเคทีนี้รังนี้ค่ะก็เอาออกเลยก็ได้แล้วทีนี้เราก็วางป้ายตอนแรกว่าจะวางเป็นสแลบแต่คิดไปคิดมาวางป้ายดีกว่าค่ะกั้นน้ำไว้เนาะแล้วจากนั้นก็วางน้ำอีกไหลมาถึงสุดนี่ตรงนี้ค่ะขุดฮอปเปอร์ออกแล้ววางแพ็กไอส่วนรังตรงนี้ก็เอาออกเลยก็ได้โอเคตามด้วยป้ายแล้วก็น้ำในถังที่3น้ำ4ถังใช่ไหมเดาว่าน่าจะต้องใช้น้ำ4ถังค่ะวางป้ายขุดลังออกนี่มันแบบเหมือนสเต็ปหุ่นยนต์ที่ต้องทำเหมือนกันหมดโอเคได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้วางเป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะวางกระจกปิดก็ได้โอเคเดี๋ยวนะขอแก้ไขหน่อย
เมื่อกี้ไม่ได้วางข้างล่างตรงนี้ด้วยกระจกปิดเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้เดินได้แบบสะดวกนั่นเองทางนี้เอาออกเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นทางขึ้นไปข้างบนเนาะเราคงไม่ได้ใช้ในการขึ้นไปข้างบนละไปหากระจกมาเพิ่มก่อนค่ะถามว่ากระจกเรามีไหมคือเรามีกระจกเยอะมากแต่เป็นกระจกที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อทำอะควาเรียมไงดังนั้นเราก็เลยไม่อยากจะใช้กระจกที่เราเตรียมไว้เราไปหากระจกที่อื่นมาใช้ดีกว่าไปมีแพ็กไอซ์มีแซนเนาะแต่ไม่มีกระจกโอเคไม่มีกระจกค่ะดังนั้นไม่มีทางเลือกแล้วแหละเอากระจกที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละมาใช้เลยดีกว่าเราก็มาที่ฟาร์มเหล็กของเราค่ะกระจกหาได้จากไหนก็แถวนี้แหละค่ะแซนเยอะแยะเราไม่ต้องหาด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นแซนที่เราเคลียร์ไว้แบบนานมากๆแล้วไม่ได้อยู่นี่ดังนั้นอ้อนี่ไงเอาไป1ช็อคเกอร์บ็อกซ์นี่แหละไหนๆก็มาเอาแล้วใช่ไหมเอาไปหมดเลยดีกว่า1ช็อคเกอร์บ็อกซ์เป็นแซนที่เราเคลียร์ไว้ตั้งนานแล้วค่ะเราก็แค่เอามาเผาเราก็ได้เป็นกระจกถ้าจะไม่ผิดค่ะก็ตั้งแต่ที่เราถ่ายภาพมุมสูงนั่นแหละตอนที่เราทดสอบการเคลียร์การถ่ายภาพมุมสูงอ่ะเราก็ได้แบบแซนมาเยอะมากแค่เอามาเผาแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วเราก็เอากระจกค่ะมาวางตรงนี้เลยเราจะวางให้สูงหน่อยถามว่าทำไมเราถึงต้องวางให้สูงเพราะว่าบางทีค่ะถ้าแรงส่งจากดิฟเฟนเซอร์มันแรงพอมันจะทำให้ไอเทมบักขึ้นข้างบนได้ดังนั้นเราก็เอาวางให้สูงแล้วกันสักประมาณ1บล็อกค่ะขนาดนี้ทีนี้ข้างบนนี้ค่ะก็วางปิดเลยอีกนิดนึงเอ้ยเมื่อกี้โดนวางผิดบล็อกนะโอเคขุดออกเรียบร้อยค่ะใช้ได้แล้วทีนี้เราลองมาทดลองการส่งไอเทมกันแล้วกันบล็อกตรงนี้ค่ะปิดเลยก็ได้ตรงนี้ก็ปิดเช่นเดียวกันโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาเรสโตนท็อตมาวางคืนเรสโตนท็อตมาวางตรงนี้ค่ะดูสินี่ไงสาหร่ายค่ะก็จะถูกส่งไปตามน้ำเนาะตอนแรกก็จะเข้ารังแรกก่อนแต่พอรังแรกเต็มเขาก็จะหลุดพัดไปรังที่2พอรังที่2เต็มค่ะก็จะไปรังที่3ก็ไปเรื่อยๆจนถึงสุดนู่นเลยอ้อใช้ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเราก็มาตรวจจับไอเทมในรังด้วยดีกว่าดูว่าไอเทมค่ะเต็มรังหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคมาเมื่อกี้เราครับเรสโตนแลมเนาะมาเรียบร้อยแล้วทีนี้บริเวณที่เราจะต้องตรวจจับก็คือน่าจะตรงนี้แหละค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่สามารถวางเรสโตนรีพิเตอร์ได้ยังไม่สุดวางให้สุดเลยจากนั้นค่ะให้เราวางกระจกตรงนี้วางเป็นกระจกแล้วเราก็ต้องปิดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้เอาน้ำออกได้วางเป็นกระจกเรียบร้อยนี่ก็ปิดขอบเลยค่ะจะได้เอาน้ำออกได้โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟองน้ำวางเลย2 3 4เรียบร้อยค่ะนี่แบบนี้ก็เหมือนจะใช้ได้แล้วใช่ไหมอย่างต่อมาเราก็วาง Redstone Comparator ค่ะเพื่อตรวจจับไอเทมในฮอปเปอร์เอ้ยต้องตรงนี้ด้วยสิตรงนี้มีฮอปเปอร์ด้วยโอเคตรงนี้ก็มีฮอปเปอร์เนาะวางเรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะวางแบบไหนล่ะจะเข้าไปวางข้างในก็ไม่ได้จะขุดบล็อกตรงนี้ออกก่อนเพื่อวางไหมข้างล่างแพ็คไอซ์ค่ะวางเป็นกระจกเลยก็ได้จะเอาเป็นที่ยืนชั่วคราวไว้ก่อน
เราก็วางแพ็คไอซ์ค่ะแล้วเราก็วางเรสโตนคอมเพรสเตอร์มาแบบนี้เลยค่อยๆวางมาเรื่อยๆพอมีพื้นที่และการวางก็ง่ายขึ้นนี่ค่ะก็ตรงนี้ไม่ต้องวางค่ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งของแพ็คไอซ์ไม่ได้มีฮอปเปอร์เอ้ยวางผิดวางใหม่อีกนิดนึงค่ะก็จะได้ละต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆเร่งรีบไม่ได้งานประณีตอันที่จริงถ้าพื้นที่กว้างค่ะวางพื้นเดียวตรงนี้ก็เสร็จละแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แคบไงเราเอาน้ำออกอยู่แค่นี้ค่ะดังนั้นก็ต้องแบบค่อยๆทีละบล็อกทีละบล็อกไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหเห็นทันทีว่าตรวจจับได้มีไอเทมไหลเข้ามาในนี้นั่นเองทีนี้สมมุติถ้าเราวางบล็อกอะไรตรงนี้ค่ะสมมุตินะแล้วตรงนี้เราวางเป็นเรสโตนแลมป์เรสโตนแลมป์ก็จะกระพริบก็คือกำลังบอกค่ะว่าตอนนี้กำลังมีไอเทมเข้าอยู่ฮอปเปอร์ตัวที่1นะใช้ได้แต่เรสโตนแลมป์ค่ะเราไม่ต้องวางข้างนอกตรงนั้นก็ได้เราวางตรงนี้ก็ได้ข้างในนี้ดีกว่าโอเคนี่ไงกำลังบอกค่ะว่าตอนนี้ไอเทมกำลังเข้าสู่ฮอปเปอร์ตัวที่1แล้วกำลังเข้าสู่รังที่1เมื่อไอเทมเต็มในฮอปเปอร์ค่ะเรสโตนแลมป์ตรงนี้ก็จะทำงานแบบค้างสว่างตลอดนั่นเองระวังแบบนี้ไม่ได้สินะเพราะว่ากระแสไฟแบบนี้ค่ะมันจะทำให้กระแสไฟเนี่ยจ่ายมา2ช่องได้ดังนั้นก่อนที่เราจะวางเรสโตนแลมป์เราควรที่จะวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้ให้เขาค่ะจ่ายเข้าสู่เรสโตนแลมป์ตัวเดียวนั่นเองแบบนี้ถ้าสมมุติเราวางแบบนี้เห็นว่าเจ้าเรสโตนแลมป์ค่ะก็จะสว่างเพียงแค่ตัวเดียวหรือเราจะวางเรสโตนแลมป์ตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันค่ะจะวางข้างบนหรือวางตรงนี้ก็ได้แต่เราจะเลือกวางข้างบนค่ะเพราะว่าตรงนี้เราวางบล็อกไปแล้วเนาะเราก็วางมาข้างบนเลยโอ้โหไฟกระพริบเหมือนสัญญาณไฟจราจรที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่นะอะไรแบบนี้โอเคบล็อกตรงนี้ค่ะไม่ได้ใช้เอาออกเลยแล้ววางกระจกแทนเนาะตรงนี้ได้ค่ะเอาออกน่าจะเรียบร้อยแล้วน่าจะใช้ได้ค่ะแต่ตรงนี้มันมืดไปหน่อยไหมเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดบนเรสโตนแลมป์ไหมนะก็เป็นความอันตรายที่เราไม่อยากจะให้มอนเตอร์เกิดบริเวณนี้ดังนั้นวางสแลบดีกว่าค่ะถึงแม้ปกติบล็อกของตกแต่งอะมอนเตอร์จะไม่เกิดข้างบนอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นแบบกลางทะเลเนาะถ้าเขาไม่มีที่เกิดจริงๆเขาอาจจะมาเกิดก็ได้ดังนั้นก็เพื่อความเซฟวางเป็นสแลบแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะก็จะปลอดภัยใช้ได้แล้วแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยในส่วนตรงนี้ปิดให้เรียบร้อยใช้ได้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเนาะโอ้โหเรียบร้อยสินะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะไม่ได้ทำไรแล้วเป็นเหมือนทางเดินที่เราเอาไว้เช็คของใช่ไหมว่ามีไอเทมมาหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ตรงนี้มี6ลังตรงนี้6 7 8ตรงนี้ค่ะก็มีประมาณ8ลังเนาะ8ลังแล้วก็ตรงนี้มี6ลังก็หมายความว่าเป็นแบบ6 8 8 6นั่นหมายความว่าเรามีลังเก็บตรงนี้ค่ะอยู่ที่28ลังนั่นเองก็คิดว่าคงไม่เต็มง่ายๆหรอกมั้งเพราะว่าสาหร่ายที่เราได้มาค่ะถ้ามันจะเต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางระบบให้สาหร่ายค่ะไหลไปเข้าเตาเผาแล้วเราก็เผาเพื่อเป็นสาหร่ายแห้งได้ยินเสียงไทเดนเมื่อเราเผาเป็นสาหร่ายแห้งได้เราก็เอาอัดบล็อกได้เมื่อเราอัดบล็อกได้ใช่ไหมมันก็จะประหยัดพื้นที่ได้เยอะค่ะวิธีหลบไทเดนค่ะเลี้ยวก็น่าจะหลบได้อุ้ยไทเดนไทเดนไทเดนใช่ไหมนี่ไทเดนดบแล้วโอ้โห
นี่ค่ะได้ไทรเดนต์มาอีกหนึ่งอันแล้วว้าวดีสุดๆสร้างฟาร์มสาหร่ายเสร็จได้ไทรเดนต์มาเลยโอ้โหดีมากๆค่ะคือตอนนี้เรามีไทรเดนต์หนึ่งอันแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นไทรเดนต์สายชแนลลิ่งไงเราอยากจะได้ไทรเดนต์สายริปไทด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีแบบสำรองอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสายชแนลลิ่งตัวเนี้ยตั้งใจว่าจะอยากจะให้เป็นสายริปไทด์ได้ไทรเดนต์มา2อันละโอเคก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยเจอซอมบี้น้ำค่ะแล้วไม่ค่อยได้ไทรเดนต์ไงหายากมากการที่ได้ไทรเดนต์มาแบบนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบดีใจสุดๆเลยอ้อกำลังเข้าสู่ฮอปเปอร์ตัวที่2หรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันน่าจะฮอปเปอร์ตัวแรกอยู่ค่ะเนี่ยยังไหลไม่เต็มฮอปเปอร์ตัวแรกเลยในดอปเปอร์มีไอเทมค้างอยู่เท่าไหร่เอ่ยไม่มีไอเทมค้างอยู่เท่าไหร่ค่ะอยู่แค่นิดเดียวเองนั่นแปลว่าไอเทมตอนนี้ค่ะที่กำลังค้างอยู่ก็อยู่ในฮอปเปอร์นั่นเองแล้วก็ค่อยๆส่งเข้ามาเรื่อยๆเนาะโอ้โหใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ฟาร์มสาหร่ายของเราค่ะก็ได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นในส่วนของการเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ